สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชื่นชมสผป.อยุธยาเขต2ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ถดถอยค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.อัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจเยี่ยมการเติมเต็มภาวะการเรียนรู้ถดถอย Learning Loss ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเราได้เผชิญความท้าทายผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่มีต่อการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นกับคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอดและได้ออกมาตรการสำคัญเพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่คุณครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนการให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนักเรียนรายละ 2,000 บาทรวมถึงปัจจุบันที่ยังคงเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัย667ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนหนังสือในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับสผป.พระนครศรีอยุธยาเขต2ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเช่นโครงการพาน้องกลับมาเรียนก็สามารถดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับเข้าสู่ระบบได้ 100%และสผป.พระนครศรีอยุธยาเขต2ยังเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยโดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและที่นี่ยังเป็นแบบอย่างให้หลายพื้นที่ผ่านวิกฤตร่วมกันในหลายๆเรื่องจากนั้นนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคอตันอำเภอบางซ้ายซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ DLTV มีรูปแบบการเติมเต็ม Learning Loss และทดลองใช้ตู้เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะโดยชุมชนเป็นฐานและเยี่ยมชมผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม Active Learning ค่ะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงเรื่องของเรื่องนอสด้วยสถานการณ์การโควิดใช่ไหมคะก็อย่างกระเพี้ยนในกระตุ้นไปแล้วก็ที่แล้วก็มาดูที่อยุธยาเขต2ซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทางพื้นที่เนี่ยเหมือนกับว่าก็ทางพื้นที่เนี่ยได้ทำงานในสัมบูรณาการทั้งพื้นที่ทางเขตก็ได้มีการทำขึ้นมาเอาดิจิทัลต่างๆมาใช้คือผลิตสื่อเองผลิตสื่อดิจิทัลเองแล้วก็ใช้แล้วก็สร้าง device ในระบบ device ที่เอา device แล้วก็สร้างสื่อที่มีอยู่แล้วก็สื่อของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้ามาแขวนเป็นออฟไลน์ได้แปลว่าปกติเนี่ยถ้าเรามี device เนี่ยในพื้นที่ที่ห่างไกลไฟเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงเราก็จะไม่สามารถใช้ device ได้แต่อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของในเขตซึ่งเขาก็ได้คิดค้นวิธีที่สามารถเป็น device ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็สามารถเป็นโมบายคือยกไปตั้งตรงไหนก็ได้ไปตั้งในชุมชนก็ได้เป็นออฟไลน์ได้ไม่มีสัญญาณไม่เสถียรก็สามารถใช้ได้ไม่มีไฟก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นความเขาเรียกว่าบนภายใต้ปัญหาต่างๆที่เราเผชิญในสถานการณ์โควิดอ่ะกระทรวงการศึกษาโดยเฉพาะมีบุคลากรทางศึกษาและผู้บริหารในพื้นที่ในภูมิภาคก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาก็พยายามที่จะหาแนวทางที่จะให้
เด็กๆเนี่ยจะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ซึ่งในจุดนี้เราก็เลยมองว่าตรงนี้ไม่ได้จะสามารถที่จะเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลได้พื้นที่ที่แบบโรงเรียนสแตนด์อะโลนหรือพื้นที่ที่ห่างไกลต่างๆก็จะสามารถที่จะอาจจะต้องมีการนำไปขยายผลหรอกก็ให้ไปดูว่าให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ใดก็จะได้นำสามารถเอาไปขยายผลเป็นประโยชน์กับกลุ่มน้องๆได้นะคะก็ในเรื่องของการถดถอยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเพราะดูนี้เนี่ยสื่อดิจิตอลต่างๆก็เหมือนกับเป็นการสร้างโอกาสช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการที่จะให้ทุกที่อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงสื่อเหมือนกันได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีดีไวซ์ตรงนี้ซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดบางทีเรื่องไฟฟ้าเรื่องสื่อเรื่องสัญญาต่างๆตรงนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราก็เริ่มต้นที่จะแก้ปัญหา